วันนี้ต่ำสิบเป็นวันที่สองครับเราพบรายใหม่ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้คือ7รายครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้เป็น 2, 9 3 8ัรายนะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นวันนี้43รายรวมเป็น2652ราย แต่ว่าก็ยังมีภาพเดิมๆนะครับก็คือผู้ป่วยในวัยช่วงอายุ20-29พบสูงที่สุดนะครับแล้วก็30-39ก็รองลงมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอเพ่งเป้าไปที่นะครับจังหวัดที่มีการสะสมสูงสุดก็คือกรุงเทพและนนทบุรี1,650นะครับภาคเหนือก็อยู่ที่94ภาคกลางจะอยู่ที่ 373ภาคใต้อยู่ที่671นะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น2รายนะครับเป็นรวมเป็น54รายนะครับรายที่ต้องรายงานก็เป็นรายที่53นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ52ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากการไปประชุมสัมมนาเริ่มป่วยวันที่19มีนาคมด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัวนะครับวันที่21มีนาคมเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแพทย์ก็ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด19ซึ่งผลก็ยืนยันนะครับวันที่24เมษายนประทานโทษครับ24มีนาคมยังคงมีอาการไข้38.2องศาและคลื่นไส้แพทย์จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งผลก็ออกมายืนยัน นะครับว่าเป็นผู้ป่วยโควิด1 9ต่อมาวันที่30มีนาคมผู้ป่วยอาการแย่ลงและมีภาวะปอดรั่วแพทย์ใส่ช่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่27เมษายนด้วยอาการของทางเดินระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็ภาวะไตาวายเฉียบพลันรายที่20ประธานทวครับรายที่54ครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ63ปี อาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้านอาหารทําหน้าที่รับเงินนะครับมีภาวะอ้วนมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันคนในครอบครัวซึ่งมีทั้งสามีและหลานสาวป่วยเป็นโรคโควิด1นทีนี้เริ่มป่วยวันที่24มีนาคมด้วยการไข้มือนศรีรษะเข้ารับการรักษาในคลินิกแห่งหนึ่งต่อมาอาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตวันที่หเมษายนด้วยอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบอ่อนเพลียแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิดนาทีนแล้วต่อมาผู้ป่วยมีอาการแย่ลงแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่27เเมษายนด้วยภาวะปอดอักเสบติดเชื้อร่วมกับระบบหายใจล้มเหลวขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมีประวัติ ยืนยันในการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรา,เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการมีโซเชียลดิสเทนซ์แล้วก็รักษาระยะห่างแม้คนในครอบครัวของเราเองนะครับก็ต้องพยายามทําให้เป็นชีวิตวิถีใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบว่าใครติดเชื้ออะไรมาอย่างไรตอนนี้ให ระวังกันไว้ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อกันได้ทั้งสิ้นนะครับมาดูเรื่องของแผนภูมิเป็นรูปกราฟนะครับวันนี้ก็ต้องดีใจกับคนทั้งประเทศว่าเราต่ำสิทธิ์เป็นวันที่สองก็คือทำให้ตัวของกราฟสีแดงที่ท่านเห็นนะครับก็คงที่คงตัวมาซึ่งมีไม่กี่รายไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับที่จะได้เห็นภาพนี้นะครับในการที่จะติดเชือ้อจานวนน้อยแต่ว่า ก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยขอพวกเราได้ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่จะต้องรักษาระยะห่างรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะครับในเรื่องทีอง่อย่างที่บอกไว้ว่ากาดอย่าตกที่ว่านี่นะครับซึ่งวันนี้ที่เราทําได้เจรายเกิดขึ้นจากเมื่อ7และ14วันที่แล้วที่ท่านร่วมมือกันอย่างดีวันนี้ที่ท่านทําอะไรอย่างไร ก็จะไปปรากฏผลในอีก7และ14วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องขอแรงทุกท่านนะครับยังต้องกระทำตัวสม่ำเสมออย่างนี้แล้วก็ให้เข้มงวดอย่างนี้ไปตลอดซึ่งเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับ mm hmm. ก็มาดูใน7รายนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพนาคารศรีมานี่1น่คนนะครับกรุงเทพมหานคร3คนแล้วก็ภูกเก็ตอีก3คนนะครับในนี้ก็จะพบว่าเป็นการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการยืนยันก่อนหน้านี้นะครับหารายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนที่ไปเที่ยวไปสถานที่ชุมชนแอร์อาจเป็นงานแฟร์เป็นคอนเสิร์ตตลาดนัดในกรทมหนึ่งคนนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ซึ่งเป็นคนคนคน,คนจีนนะครับซึ่งกําลัง สอบสวนโรคอยู่ซึ่งได้ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วนะครับมาดูเรื่องของการจังหวัดต่างๆที่มีการกระจายตัวนะครับสีเขียวดีที่สุดนะครับไม่เจอเชื้อโรคมาเลยเข้ามาในในจังหวัดของตัวเองเลยยังคงที่ที่เนะครับ13จังหวัดอยู่ในช่วงเวลาเกือบเกืบหนึ่งเดือนไม่มีรายงานผู้ป่วยเลยนะครับต้องใหเ้เครดิตจังหวัดใหม่นะครับอุจรดิศมาเพิ่มทําให้ตรงนี้ดีขึ้นนะครับก มีทั้งจันทบุรีราชบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ห้องสอนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีนะครับมหาสารคามมุกดาหารยโสธรและร้อยเอ็ดนะครับส่วนจังหวัดอื่นที่มีการขยับไปก็คือมีนนทบุรีลงจากสีแดงลงมาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ นครศรีมาขยับขึ้นไปเมื่อวานนี้มาเจอเคสใหม่หนึ่งรายที่ว่าก็เลยทําให้ไปอยู่ในสีแดงนะครับปัตตานีก็มาจากสีแดงก็ลงมาอยู่ที่สีส้มนี้เช่นเดียวกันกับเลยจากสีส้มมาอยู่สีเหลืองนะครับแล้วก็นกครศรีธรรมราชพัางงาและสตูลก็ขยับจากสีส้มมาสีเหลืองก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกจังหวัดนะครับที่ช่วยกันในการดูแลภายในจังหวัดของตัวเองให้ได้อย่างดีนะครับ